สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาที่พิพิธภัณฑ์บางลำพูตั้งอยู่ที่ถนนพระสุเมรุเขตพระนครแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันตามอาคาร2หลังคือนิทรรศการกรมธนารักษ์และนิทรรศการชุมชนบางลำพูด้านล่างก็จะมีนิทรรศการป้อมเขตขันแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่จะทำให้เราเห็นครั้งแรกของการเริ่มสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีกรมธนารักษ์เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของกรมธนารักษ์ที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินทั้งทรัพย์สินมีค่าที่ดินหรือเหรียญกษัตริย์ทรัพย์สินเป็นทางที่คุณเคยรู้จักกันดีและต่างมีไว้ในครอบครองตามฐานะเช่นเงินทองจะได้เห็นถึงขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเหรียญกษัตริย์ให้ใช้หมุนเวียนในท้องตลาดได้นั้นจะต้องผ่านกรรมวิธีอะไรบ้างและเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดสรรดูแลที่ราชพัสดุอีกด้วยค่ะต่อมานะคะจะเป็นนิทรรศการชุมชนบางลำพูในโซนที่มีชื่อว่าสีสันบางลำพูเล่าถึงบางลำพูไม่ว่าจะเป็นแหล่งของกินสวนสาธารณะของชาวพระนครรวมไปถึงแหล่งบันเทิงยามค่ำคืนเดินต่อไปเราจะไปเจอโซนบ่อแสจากริมคลองที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปยังดงลำพูในอดีตที่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมาอาศัยร่วมกันในย่านบางลำพูค่ะซึ่งจะบอกเล่าประวัติศาสตร์ตั้งแต่การขุดคลองรอบกรุงเพื่อขยายอาณาเขตพระนครก่อเกิดชุมชนหลากหลายเชื้อชาติและการคมนาคมริมน้ำจนกระทั่งเข้าสู่สมัยรัชกาลที่5เมื่ออารยธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทเกิดการสร้างถนนและผู้คนหันมาใช้การคมนาคมทางบกวิถีชีวิตของคนที่บางลำพูจึงเปลี่ยนไปตามยุคสมัยค่ะพระนครเซ็นเตอร์โซนนี้จะพาทุกคนไปดูความเจริญของย่านบางลำพูที่มีทั้งรถรางและวิกลิเกซึ่งสมัยก่อนต้องถือว่าย่านนี้เป็นศูนย์รวมความเจริญทั้งหลายถ้าเปรียบเทียบกันนะคะบางลำพูก็เป็นเหมือนสยามเซ็นเตอร์ในสมัยนั้นเลยก็ว่าได้ค่ะแสดงต่อมาย่ำตรอกบอกเรื่องเก่าที่จะพาไปชมวิถีชุมชนตรอกซอกซอยต่างๆและของดีย่านบางลำพูที่คนทั่วไปอาจไม่เคยรู้ค่ะเช่นการปักชุดโขนของชุมชนตรอกเขียนนิวาสตรอกไก่แจ้บ้านดุริยะประณีตที่มีการสืบทอดการเรียนดนตรีไทยเครื่องถมของชุมชนบ้านพานถมการตีทองคำเปลวและทำธงของชุมชนวัดบวรรังสีการแทงหยวกของชุมชนวัดใหม่อมตะรสการทำข้าวต้มน้ำวุ้นและใบลานของชุมชนวัดสาพระยานั่นเองค่ะต่อมาเป็นห้องถอดรหัสลับขุมทรัพย์บางลำพูที่ยกต้นลำพูที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์เก่าแก่และเป็นที่มาของชื่อบางลำพูมาไว้ที่ห้องจัดแสดงนี้ด้วยค่ะมาถึงห้องสุดท้ายกันแล้วนะคะมิ่งขวัญบางลำพูซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธบางลำพูประชานาถสร้างโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเป็นพระพุทธรูปศิลปะอินเดียแบบคันธราชมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระอุระข้างซ้ายและนำออกมาให้ประชาชนสักการะทุกวันที่13เมษายนค่ะโอ้โหมีเรื่องที่เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับบางลำพูเยอะแยะมากเลยนะคะและก็ยังมีหลากหลายอย่างที่ทางบูมแรงพาไปดูไม่หมดทุกคนสามารถไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บางลำพูได้นะคะเปิดทำการวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 4:30 น.วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์และวันหยุดราชการเปิด 10:00 น.ถึง 6:00 น.ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ